สวัสดีครับพบกันในเช่นเคยนะครับกับผมดลวีภัทรกุลพิมลนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของจิตวิทยาเหนือคนนะครับเป็นซีรีส์นึงที่ผมจะมาทำเป็นตอนๆเป็น EP นะครับก็คือจิตวิทยาที่ทำให้คุณเนี่ยเหนือคนอื่นนั่นเองในจิตวิทยาของผมเนี่ยคือเป็นลักษณะที่จะอธิบายจิตวิทยาทำให้คุณเหนือคนอื่นแล้วแบบยั่งยืนไม่ฉาบฉวยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของจิตวิทยาเชิงหัวในการกำหนดความเหนือกว่านะครับก็คือในขอบเขตของจิตวิทยามนุษย์เนี่ยแนวคิดหรือความเหนือกว่ามักเกี่ยวข้องกับการครอบนำการแข่งขันและการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเมื่อเราเจาะลึกของหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมุมมองอย่างลึกซึ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นที่เน้นย้ำถึงความสามารถโดยธรรมชาติสำหรับการเติบโตความยืดหยุ่นและความเห็นอกเห็นใจภายในแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับในบทเรียนนี้ครับเราจะมาสำรวจว่าหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยที่สามารถกำหนดแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าเนี่ยเป็นอย่างไรและเขาทำได้อย่างไรนั่นเองนะครับในมุมมองแห่งจิตวิทยาเชิงบวกนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยเป็นสาขาที่พยายามทำความเข้าใจและปลูกฝังด้านบวกของประสบการณ์ของมนุษย์นะครับแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่พยาธิวิทยาและความผิดปกติเพียงอย่างเดียวจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยจะแสดงถึงจุดแข็งคุณธรรมและศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลนะครับมักจะท้าทายแนวคิดทั่วไปในเรื่องของความเหนือกว่าในฐานะโครงสร้างแบบลำดับชั้นและส่งเสริมความเข้าใจแบบองค์รวมมากขึ้นเกี่ยวกับการเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์นั่นเองนะครับการยอมรับเอกลักษณ์ส่วนบุคคลนะครับความเหนือกว่าจากมุมมองของจิตวิทยาเชิงบวกไม่ได้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในลักษณะที่ทำให้คุณค่าของตนเองลดน้อยลงหรือสูงขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้และเสริมจุดแข็งคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แต่ละบุคคลแต่ละคนเปลี่ยนจากการแข่งขันไปสู่การทำงานร่วมกันโดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับพรสวรรค์ที่โดดเด่นของตนเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผลกระทบของอารมณ์เชิงบวกนะครับโดยความเป็นจริงแล้วในจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยให้ความสำคัญกับอารมณ์เชิงบวกเป็นอย่างมากเช่นความยินดีความกตัญญูความรักความกรุณาอารมณ์เหล่านี้นะครับเมื่อปลูกฝังและแบ่งปันจะมีผลกระทบน่าทึ่งมากยกตัวอย่างเช่นนะครับการแสดงความเมตตาเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับเท่านั้นแต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อผู้ให้และผู้ที่เห็นจากการกระทำนี้ด้วยด้วยวิธีนี้นะครับการแสวงหาความเหนือกว่าจะเปลี่ยนเป็นความพยายามร่วมกันเพื่อยกระดับและสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับในความยืดหยุ่นและกรอบความคิดของการเติบโตเนี่ยความเหนือกว่าจะเกิดขึ้นในมิติใหม่เมื่อมองผ่านมุมมองและกรอบความคิดแบบการเติบโตแทนที่จะมองว่าความล้มเหลวเนี่ยคือความล้มเหลวบุคคลที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตเนี่ยจะมองว่าตนเองเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถในการฟื้นตัวจากความท้าทายและความบ้าแฮกลายเป็นเครื่องหมายของความเหนือกว่าอย่างแท้จริงซึ่งมีพื้นฐานมาจากความสามารถในการปรับตัวความอุตสาหะและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในลักษณะนี้เขาเรียกว่า grow mindset นั่นเองนะครับถ้าเราพูดถึงความเห็นอกเห็นใจในกรอบของจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยความเหนือกว่าที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการครอบนำแต่ผ่านทางความคิดความเห็นอกเห็นใจการทำความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้อื่นในการสนับสนุนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริงมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเหนือกว่าโดยรวมซึ่งการเดินทางร่วมกันเนี่ยสู่โลกที่มีความเห็นอกเห็นใจและเชื่อมโยงกันเนี่ยมันมีความมากขึ้นนั่นเองในขณะที่เรากำหนดนิยามไปของความเหนือกว่าผ่านหลักการจิตวิทยาเชิงบวกการเล่าเรื่องจะเปลี่ยนจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจมาเป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อความอยู่ดีมีสุขโดยรวมการวัดความเหนือกว่าของคนคนหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเหนือกว่าผู้อื่นอีกต่อไปแต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อประสบการณ์ของมนุษย์ในวงกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้ากล่าวโดยสรุปนะครับนั่นก็คือว่าความเหนือกว่าที่จิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยเชิญชวนให้เราพิจารณาแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับความเหนือกว่าโดยการกระตุ้นให้เรามองว่ามันเป็นพลังรวมเป็นหนึ่งมากกว่าแบ่งแยกด้วยการเปิดรับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลรวมเพราะความยืดหยุ่นและฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจเราจะให้คำนิยามความเหนือกว่าหมายว่าเป็นการเดินทางร่วมกันสู่มนุษยชาติที่มีความเห็นอกเห็นใจและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในกระบวนการนี้นะครับเราจะมองว่าความเหนือกว่าที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ความสามารถของเราในการยกระดับและสนับสนุนซึ่งกันและกันบนเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันนั่นเองนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย